สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอินโทรเกี่ยวกับตัวรายวิชานะครับจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาซึ่งตามกำหนดการของเรานะครับก็จะมีตารางเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือ16สัปดาห์นะครับโดยก็จะมีตุ๊กตาดังนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เรียนตรงเวลาเป๊ะนะครับแต่ว่าก็จะต้องได้เรียนครบทุกหัวข้อนะครับสำหรับบทที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนะนำรายวิชาจุลชีววิทยานะครับแล้วก็บทที่2นะครับของเลคเชอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสรีรวิทยาของจุลินทรีย์นะครับบทที่3ก็คือเป็นพันธุศาสตร์แบคทีเรียบทที่4เนี่ยเป็นเรื่องของแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์นะครับบทที่5จะเป็นเรื่องราวิทยาส่วนบทที่6จะเป็นเรื่องของราวิทยาทางการแพทย์นะครับก็คือจะเน้นไปเรื่องของราที่ก่อโรคนะครับบทที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของไวรัสวิทยานะครับแล้วก็จะต่อด้วยบทที่8นะครับก็คือเป็นเรื่องของราวิทยาทางการแพทย์ตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปถึงไวรัสที่ก่อโรคนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีมิดเทอมเนี่ยมาขั้นไว้ตามตารางนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยส่วนมากเราก็จะแบ่งการสอบออกเป็น3ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อหาเนี่ยไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็บทที่8นะครับพูดไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ก็คือราไวรัสวิทยาทางการแพทย์นะครับแล้วก็บทที่9นะครับก็คือปรสิตวิทยานะครับแล้วก็พวกปรสิตที่ก่อโรคนะครับบทที่10นะครับก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับบทที่11นะครับก็คือเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยานะครับบทที่11นะครับเป็นเรื่องของการตรวจหาเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิคขั้นสูงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับในปีการศึกษานี้จากนั้นก็จะเป็นสอบปลายภาคนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของแลบกันบ้างครับเนื่องจากว่าเราเรียนเช้าแลบบ่ายนะครับภาคเช้าเราเรียนเลคเชอร์เสร็จภาคบ่ายเราก็จะต่อด้วยแลบนะครับแต่ในความเป็นจริงเราอาจจะเรียนเลคเชอร์2บทใน1วันแล้วก็เดือนที่ถัดมาเราจะเรียนแลบเช้าบ่ายอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแบบที่1นะครับก็คือจะเป็นการศึกษาจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมนะครับแบบที่2เป็นเรื่องของการใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับทบทวนกันอีกครั้งนะแบบที่3นะครับเป็นเรื่องของเทคนิคปลอดเชื้อแบบที่4เป็นเรื่องของการย้อมสีแบคทีเรียนะครับซึ่งเราจะย้อมกันหลายๆแบบเลยนะครับเรามีเทคนิคการย้อมที่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น simple stain gamma stain negative stainการย้อมสีเฉพาะส่วนอย่างเช่นการย้อมอินโดสปอร์การย้อมแฟคติล่านะครับการย้อมแคปซูลนะครับส่วนแลบที่5นะครับก็คือเป็นเรื่องของการศึกษายีสต์และเชื้อรานะครับแลบที่6เป็นเรื่องของการแยกเชื้อบริสุทธิ์นะครับแลบที่7จะเป็นเรื่องของการนับจำนวนแบคทีเรียโดยใช้เทคนิคเกรดเคานะครับแล้วก็แลบที่8นะครับเป็นเรื่องของการทดสอบความไวของเชื้อนะครับก็คือการทดสอบยาปฏิชีวนะด้วยเทคนิคอากาศอิฟฟิวชันเมธอดนะครับก็คือใช้อาหารแข็งแบบที่9นะครับเป็นการทดสอบยาปฏิชีวนะทดสอบความไวของเชื้อด้วย broad microdilution assay นะครับอันนี้ก็คือจะใช้เป็นอาหารเหลวใน96เวลเพลทนะครับแบบที่10นะครับเป็นเรื่องของการสกัดสมุนไพรและทดสอบสมุนไพรนะครับก็คือเป็นการประยุกต์เอาสมุนไพรเนี่ยมาใช้เป็นยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่ามาใช้ยับยั้งเชื้อซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมีหลัก11นะครับการจำแนกเชื้อก่อโรคด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็หลักที่12นะครับเป็นการจำแนกขออภัยครับหลักที่11เนี่ยเป็นจำแนกเชื้อด้วย biochemical based method นะครับก็คือด้วยวิธีการทางชีวเคมีนะครับแล้วก็แลบที่12นะครับเป็นการจำแนกเชื้อด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์หรือว่าอนุชีววิทยานะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาที่เราจะได้ปฏิบัติจริงกันในเทอมนี้นะครับซึ่งในพาร์ทของแลบนะครับก็จะมีการสอบข้อเขียนนะครับก็คือทฤษฎีแลบเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบแบบแฮนด์ออนนะครับก็คือได้ปฏิบัติจริงนะครับโดยการปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการย้อมสีเชื้อนะครับและใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับในเวลาที่จำกัดส่วน
การสอบครั้งที่สองนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการแยกเชื้อนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของหัวข้อได้เช่นกันครับคราวนี้การให้คะแนนนะครับการให้คะแนนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอบข้อเขียนในพาร์ทของบรรยายนะครับทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น 30% นะครับจากการที่เราจะสอบทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการสอบทฤษฎีของปฏิบัติการก็3รอบเช่นกันครับแต่ว่าคิดเป็น 20% นะครับแล้วก็จะมีการสอบปฏิบัติแลบนะครับทั้ง2รอบเนี่ยรอบละ 10% รวมกันก็จะเป็น 20% นะครับอันนี้น้ำหนักคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความรับผิดชอบนะครับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตรงนี้ให้ไป10%นะครับแล้วก็การทํารายงานกลุ่มการรายงานให้ชั้นเรียนเป็นกลุ่มนะครับตรงนี้ก็10%นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพวกแบบทดสอบท้ายบทนะครับทั้งในภาคเลคเชอร์แล้วก็แลบนะครับก็คิดเป็น10%เช่นกันนะครับคราวนี้ในการสอบข้อเขียนนะครับเราก็พูดเผื่อไว้ก่อนนะครับว่าในกรณีที่มีคนที่สอบไม่ผ่านนะครับเราก็จะตัดเกณฑ์ไม่ผ่านที่ 60% เช่นเคยนะครับดังนั้นคนที่ได้น้อยกว่า 60% นะครับอย่างเช่นถ้าหากเต็ม40คะแนนนะครับเต็ม40ข้อก็จะต้องได้อย่างน้อย24ข้อนะครับถ้าหากน้อยกว่า24ข้อก็จะต้องมาสอบซ้อมนะครับของแต่ละพาร์ทนะครับโดยคิดแยกกันระหว่างเลคเชอร์กับแลบนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อหาต่างๆนะครับอาจารย์ก็จะอัปโหลดลงให้ที่เดิมนะครับก็คือใน Google Classroom นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนที่เข้ามาในห้องเรียนแล้วจำนวนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือนักเรียนเข้ามาแล้วทั้งหมด70คนนะครับยังไงก็อีก7คนที่เหลือก็รีบตามเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามอาจารย์ได้ในไลน์กลุ่มหรือว่าโพสต์ผ่านสตรีมของ Classroom หรือว่าจะทักมาไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพวกเนื้อหาพวกชีตนะครับอาจารย์อัพชีตเก่าไว้ให้นะครับตรงนี้เนี่ยอย่าไปพิมพ์ออกมานะเพราะว่าเนื้อหามันจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาไว้ศึกษาล่วงหน้าด้วยตัวเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ